ครงการงานบันดาลใจสู่งานวิชาการอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีจากจุดเริ่มต้นของการได้รับโอกาส1ใน20โรงพยาบาลจากทั่วประเทศภายใต้โครงการงานบันดาลใจของอาจารย์หมอโกมาจึงเสถียรทรัพย์ที่ต้องการเติมเต็มและคาดหวังให้บุคลากรสาธารณสุขมีความสุขและสรรสร้างงานบันดาลใจส่งผลต่อผู้รับบริการและการทำงานด้วยหัวใจที่เป็นมนุษย์ผ่านกระบวนการการฝึกอบรมและเครื่องมือที่มีคุณค่าและประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้แนวความคิดของการขับเคลื่อนในโครงการงานบันดาลใจสู่งานวิชาการอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีได้เริ่มมองเห็นผลลัพธ์และความงอกงามในการดำเนินงานที่ผ่านมาของการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ DSS ซึ่งบุคลากรได้มีส่วนร่วมกับการทำงานในชุมชนผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ชุมชนการชี้ให้ชุมชนได้เห็นปัญหาเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาไปด้วยกันพร้อมทั้งการให้ภาคีเครือข่ายและท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาในชุมชนของเขาเองDSS จึงเป็นหนึ่งคำตอบของการสร้างกระบวนการการเรียนรู้อย่างเข้าใจเกิดงานบันดาลใจที่แท้จริงอาทิเช่นการดำเนินงานของตำบลกระเดียดส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตำบลคุลูตำบลหนองเต่าแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนโรงพยาบาลตะการพืชผลส่งเสริมการทำ R2R ลดปัญหาของงานประจำในหน่วยงานข้อค้นพบบุคลากรมีผลงานเชิงประจักษ์ได้นำเสนอผลงานในเวทีต่างๆเกิดความภาคภูมิใจเกิดภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้นการมีงบประมาณจากท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุนชุมชนเป็นชุมชนต้นแบบและบุคคลต้นแบบดังนั้นจึงเป็นที่มาของการทำโครงการงานบันดาลใจสู่งานวิชาการอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีเป้าหมายคือการขยายกระบวนการ DSS สู่ทุกตำบลจนเกิดเครือข่ายบริการสุขภาพแห่งการเรียนรู้ DSML โดยผ่านเป้าหมายของกิจกรรมการดำเนินงานดังนี้การจัดตั้งและการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานการจัดอบรมการสร้างสรรค์งานบันดาลใจการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาชุมชนการอบรมการดำเนินงาน DSS และ DSML จากพื้นที่และตำบลต้นแบบการลงเยี่ยมติดตามประเมินผลทุกไตรมาสกระบวนการการถอดบทเรียนและการพัฒนางานวิชาการการจัดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิชาการทุกระดับวัตถุประสงค์หลักของโครงการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานแก่บุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน DSS และ DSML และการพัฒนางานประจำสู่งานวิชาการท้ายที่สุดเราเชื่อว่าผลที่ตามมาหากใช่เพียงแต่ผลงานเท่านั้นแต่ได้หมายถึงการเกิดทีมสุขภาพและภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีพลัง
ในการทำงานจนเกิดเป็นงานบันดาลใจต่อไป